อิงฟ้าวรหัสเปิดใจหลังโดนฟ้อง 1,200 ล้านบาทไม่แน่ใจว่าวัดจากอะไรคิดมูลค่านึกว่าระดับโลกอิงฟ้าวรหัสเปิดใจหลังโดนค่ายเพลงฟ้อง 1,200 ล้านไม่แน่ใจว่าวัดจากอะไรคิดมูลค่านึกว่าระดับโลกเชื่อทุกคนรู้ความจริงว่ามันเหมาะสมไหมเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่นักข่าวดังอย่างเต๋าทีวีภูออกมาเผยข่าวว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คิดค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาทก่อนที่ทางณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะออกมาโพสต์ว่าอิงฟ้าได้รับหมายศาลแล้วส่วนจำนวนเงินที่โดนฟ้องคือ1,200 ล้านบาทขณะที่อิงฟ้าเองก็ได้โพสต์ข้อความสุดช้ำว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารู้หนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ 1,200 ล้านยังเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ26สิงหาที่ผ่านมาทางด้านอิงฟ้าวรหะก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดยเผยว่าเรื่องก็เป็นอย่างที่โพสต์ไปเราก็น้อยใจด้วยรู้สึกว่าความจริงมันก็คือความจริงเราแค่รอเวลาที่จะออกมาพูดด้วยเนื้อความที่เราอ่านก็มีเยอะที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงออกมาโพสต์อย่างนั้นเราก็จะรอกระบวนการทางกฎหมายค่อยออกมาชี้แจงทีเดียวเลยดีกว่าที่เขาเคยดูแลมามันก็มีช่วงที่ดีตนก็เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกๆว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราคนนึงที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเราเจออะไรมาบ้างไม่ได้อยากจะทำร้ายใครคิดว่าอีกไม่นานคงออกมาพูดเพราะไม่ใช่แค่ตนคนเดียวที่โดนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายที่มาดูตรงนี้ทุกอย่างเราก็ต้องรอบคอบให้ดีที่สุดเรื่องเงิน 1,200 ล้านมันก็เยอะมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงมูลค่าที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆมันอาจจะไม่ขนาดนั้นที่เขาคิดมูลค่าขนาดนี้หนูนึกว่าระดับโลกนะนี่แต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าในความเป็นจริงมันเหมาะสมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า 1,200 ล้านบาทเขาวัดจากอะไรจริงๆเราก็ไม่ได้อยากขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีติดตัวก็มีนิดนึงที่ตะหงิดตะขวงใจไม่ได้เสียน้ำตามันไม่ได้เสียใจเชิงแบบนั้นแต่บางทีเราเจอข้อความที่คนให้กำลังใจก็มีน้ำตาซึมบ้างไม่กลัวว่าเขาจะมีเรื่องอื่นมาอีกเราบริสุทธิ์ใจและยืนในจุดที่สว่างมากความจริงมันก็คือความจริงและเราก็เชื่อว่าเราไม่เคยทำร้ายใครหรือทำอะไรที่ผิดเพื่อนร่วมค่ายที่ร่วมชะตากรรมก็ให้กำลังใจเราเพราะเขาก็รู้ว่าเรายังเด็กจริงๆเราไม่ควรต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำเขาก็ผ่านมาแล้วก็สู้กันเต็มที่และพร้อมที่จะสู้เคียงข้างเราทางด้านพี่ณวัฒน์ก็ให้กำลังใจตลอดว่าไม่ต้องคิดมากและหลายคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตอบไม่ได้ว่ามีแนวโน้มที่เราจะจ่ายไหมเพราะต้องคุยกันแต่ไม่ได้มีคุยกันนอกรอบเนื้อหาทั้งหมดต้องรอผู้ใหญ่มาพูดดีกว่าโดยเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่องานที่รับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจว่าสู้ไปด้วยกันความจริงไหมคือความจริงแต่ว่าเราแค่รอเวลาที่จะออกมาพูดเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าในใจของอิงฟ้าไม่ได้มีความในใจกันเยอะแยะที่อยากจะพูดก็มีเยอะเพราะว่าด้วยเนื้อความที่เราอ่านมันมีเยอะที่มันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอย่างสิบข้อที่เขาโพสต์มาเรารู้สึกยังไงบ้างที่เป็นข้อใช่ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาถึงออกมาโพสต์แบบนั้นนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งอย่างที่ดูบอกมันมีทั้งโอเคมันมีข้อที่เป็นจริงก็มีแล้วก็ข้อที่มันไม่ได้แบบเป็นจริงก็มีแต่ว่าที่ควรก็คือเดี๋ยวรอทางกระบวนการกฎหมายที่เราจะออกมาชี้แจงได้แบบชัดเจนขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่อิงฟ้าเคยมาพูดก่อนหน้านี้ทำให้เขาเกิดความเสียหายความไม่น่าเชื่อถือของบริษัทเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะน่าจะไม่นานเพราะว่าณตอนนี้ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่กำลังใช่แล้วก็ตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายที่จะมาจัดการอะไรตรงนี้ค่ะอย่างเราก็ต้องรับผ
อบให้ดีที่สุดมันพันสองร้อยล้านมันหนักใจแค่ไหนมันเยอะไปไหมครับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงอ่ะก็มันก็เยอะชีวิตก็เยอะมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงแบบมูลค่าที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะจริงๆมันอาจจะแต่เรารู้สึกไงบ้างว่าอยู่ดีเขาให้มูลค่าเราขนาดนี้เลยนึกว่าระดับโลกเลยก็ตามนั้นค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วในความเป็นจริงอ่ะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคิดว่า1,200ล้านนี่เขาวัดจากอะไรอะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจเขาเห็นเราแบบว่าพรีเซนเตอร์เยอะงานเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยแบบรวบตึงทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่ทราบเรื่องราวนี้มันทำให้เราเสียน้ำตาบ้างไหมอ่ะเพราะคนจะมองว่ามันเหมือนผู้ใหญ่ทางแก่เด็กไม่ได้เสียน้ำตานะคะเพราะว่ามันไม่ได้เสียใจชงแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่พอดีแบบมันจะพอดีเราไปเจอข้อความให้กำลังใจจากหลายแพลตฟอร์มเวลาเราเข้าไปดูช่องทางต่างๆที่คนให้กำลังใจเราก็จะมีแบบต่างๆสื่อบ้างอินฟ้ากลัวไหมว่าเขาจะมีเรื่องอื่นมานำเสนอในทุกวันอีกก็ไม่กลัวนะเพราะว่าจริงๆบริสุทธิ์ใจมากเพราะเราอยู่ในตรงนี้มันก็อย่างที่บอกมันเป็นจุดที่แบบสว่างมากใช่ก็คือความจริงก็คือความจริงแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็ไม่เคยจะไปทำลายใครหรือว่าทำอะไรที่เป็นแบบผิดงานนี้ทางด้านอิงฟ้าวราหะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นเรื่องที่ค่ายเพลงเก่าเนี่ยได้ยื่นฟ้องกว่า 1,200 ล้านบาทและอิงฟ้าก็ยังยืนยันว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์ใจจริงๆและอิงฟ้าเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามว่ามูลค่าความเสียหายขนาดนี้คิดจากอะไรวัดจากอะไรและทางด้านแฟนคลับของอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชนก็ได้แห่งเข้ามาให้กำลังใจกับอิงฟ้าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าธรรมดาเมาก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับอิงฟ้าวราหะขอให้ผ่านพ้นคดีนี้ไปให้ได้นะคะยังไงทางเพจธรรมดาเมาก็เป็นกำลังใจให้กับอิงฟ้าวราหะด้วยนะคะยังไงทางเพจธรรมดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ